็นวันสำคัญเป็นวันมหาปูชนียาจารย์คือนับตั้งแต่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้สละชีวิตจนกระทั่งบรรลุธรรมกายโดยท่านทำหน้าที่ทั้งโปรดทั้งปราบปราบคือปราบพยามารซึ่งเป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานทั้งปวงจนกระทั่งท่านหมดอายุไขในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2502นอกจากนั้นแล้วศิษยานุศิษย์ของท่านคือคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาทองสุขสำแดงปั้นก็ละสังขารในวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2506และวันสลายร่างของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็ตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2545เราจึงได้พร้อมใจกันมาตรึกระลึกถึงพระคุณของท่านด้วยการมาร่วมกันสวดธรรมจักรเพื่อเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมดังนั้นเสียงระฆังทองระฆังธรรมจึงดังขึ้น333ครั้ง3